Welcome to Growing with Film นะคะวันนี้เดี๋ยวฟิล์มบอกก่อนคือจริงๆเนี่ยที่ฟิล์มตั้งใจก็คือฟิล์มจะทำเป็นประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษนะคะ200ประโยคแต่ฟิล์มจะแบ่งมันออกเป็น4เอพิโซดนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้เรียนรู้เนาะเพราะบางทีถ้ามันยาวเกินไปก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลากันนะคะงั้นวันนี้เอพิโซดแรกสำหรับประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษไปเริ่มกันเลยนะคะในส่วนแรกค่ะจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการทักทายทั่วๆไปนะคะคำที่หนึ่งนะคะเรารู้กันอยู่แล้ว hi or hello hi or hello แน่นอนค่ะว่า hi เนี่ยใช้พูดกับเพื่อนส่วน hello ก็คืออาจจะส่วนใหญ่ก็พูดกับเพื่อนแหละแต่ว่ายังพออรุมอร่วยให้พูดกับคนที่ไม่สนิทบ้างได้บ้างนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทางการก็จะใช้ good morning good afternoon อย่างนี้นะคะคำที่สองค่ะ how are youHow are you? นะคะคำที่3ค่ะ How you doing? คำนี้จริงๆเป็นคำที่ native จะใช้เยอะนะคะ How you doing? How are you doing? นั่นแหละนะคะก็คือเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมนะคะคำที่4 Have you been? Have you been? เหมือนกันค่ะความหมายเหมือนกันแปลว่าเป็นไงมาไงสบายดีไหมค่ะคำที่5ค่ะ What have you been up to? What have you been up to? แปลว่าเป็นไงช่วงนี้ทำอะไรมาบ้างนะคะคำที่6ค่ะ What's up What's up แปลว่าเป็นไงมีอะไรใหม่ไหมในชีวิตนะคะทีนี้คำถามที่5กับคำถามที่6อะค่ะเวลาตอบเนี่ยมันจะไม่เหมือนการถาม How are you ทั่วไปเพราะว่าคำถาม How are you ทั่วไป How are you doing อะไรก็ตามเราก็จะตอบแค่ว่า I'm great I'm doing well หรือว่า Not bad ใช่ไหมเช่นแบบก็ไม่แย่นะหรือว่าฉันสบายดีสบายดีมากอะไรก็ว่าไปแต่คำถามที่ถามว่าWhat have you been up to? หรือว่า What's up? อะค่ะคำตอบที่คนถามต้องการก็คือเขาอยากรู้ว่าเราทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นจะลิงก์ไปเลยนะคะข้อที่7สมมุติเราไม่ได้ทำอะไรมากสมมุติเขาถามเรามาว่า What have you been up to? หรือว่า What's up? แล้วเราไม่ได้ทำอะไรเยอะเราจะตอบเขาไปว่า Not much Not much ก็แบบว่าก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะเราก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่มากนะคะหรือจะตอบแบบข้อที่8ก็ได้ค่ะว่าI have been working on จุดๆๆเช่น I've been working on my business I've been working on my exam ก็คือบอกว่าฉันเนี่ยกำลังง่วนอยู่กับการทำธุรกิจหรือว่าฉันกำลังง่วนอยู่กับการเรียนนะคะ I have been working on จุดๆๆนะคะโอเคข้อที่9 long time no see long time no see แปลว่าโหยไม่เจอกันนานเลยนะ long time no see เสร็จแล้วคนก็จะนึกว่าถ้าเพื่อนพูดอย่างนี้แล้วจะตอบยังไงนะคะก็จริงๆก็บอกว่าแย่ก็แบบใช่แค่นี้ก็พอไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะคะก็อาจจะกลับไปถามว่า how you doing how have you been นะคะหรือว่าคำที่10ค่ะ how's life how's life แปลว่าเฮ้ยเป็นไงชีวิตเป็นไงมั่งนะคะวิธีตอบข้อนี้เหมือนกันเลยคล้ายๆ how are you เลยค่ะก็บอก oh life is great ก็ว่าไปนะคะ well everything is going well ทุกอย่างไปได้สวยมากนะคะหรือว่าก็อาจจะบอกว่า wellPretty much the same. Pretty much the same. ก็บอกว่าจริงก็เหมือนเดิมแหละเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปเยอะนะคะโอเคคราวนี้มา move on ไปในส่วนที่สองนะคะส่วนที่สองเนี่ยจะมาถึงเรื่องการพบปะผู้คนใหม่ๆนะคะการแนะนำตัวเองหรือว่าการแนะนำผู้อื่นนะคะไปต่อกันเลยนะคะคำที่11ค่ะ I am I am หรือว่า am นะคะแล้วตามด้วยชื่อค่ะแปลว่าชื่ออะไรนะคะ I am หรือ am แปลว่าฉันชื่อนี้นะคะหรือว่า12ค่ะ my name is แล้วตามด้วยชื่อของเราค่ะเช่น my name is film my name is katie my name is davina 13ค่ะถ้าเกิดจะถามชื่อเขาทำไงคะ what's your name แปลว่าคุณชื่ออะไรนะคะคำที่14ค่ะ where do you come from แปลว่ามาจากประเทศอะไรคะหรือว่ามาจากที่ไหน15อันนี้โน้ตไว้เลยเป็นคำถามที่คนที่เป็นเนทีฟอะค่ะเขาใช้บ่อยมากๆนะคะก็คือเขาจะถามว่า Where are you from originally แปลว่าดั้งเดิมแล้วเนี่ยมาจากประเทศไหนแค่เติมคำว่า original อะค่ะที่แปลว่าดั้งเดิมหรือว่าเป็นเอกลักษณ์อะ Where are you from originally คุณมาจากประเทศไหนนะคะโอเค16 Where do you live แปลว่าอาศัยอยู่ที่ไหนนะคะวิธีตอบยังไงบ้างคำถามที่14กับ15ที่ถามว่า where are you from ก็เช่นบอก I'm from Thailand ก็ได้หรือจะบอกว่า I'm Thai นะคะให้ดูดีๆ I'm from
แล้วตามด้วยประเทศแต่ถ้าบอกว่า I am อาจจะตามด้วยสัญชาติได้เลยเช่น I'm Thai I'm French I'm English I'm Scottish I'm IrishI'm Spanish นะคะหรือ I'm from Spain I'm from France นะคะจำไว้ว่า I am from ตามด้วยประเทศส่วน I am ตามด้วยสัญชาติของเรานะคะโอเคส่วนถ้าเกิด16ที่ถามว่า Where do you live วิธีตอบก็ตอบว่า I live in เช่นแบบ I live in Dublin I live in Madrid I live in Spain I live in Finland นะคะฉันอยู่สเปนฉันอยู่ฟินแลนด์ก็ว่าไปคำถามที่17 What's your job? แปลว่าทำงานอะไรหรือจะถามอีกแบบนึงซึ่งอันนี้จะดูเป็นทางการแล้วก็ดูมีภาษีมากกว่าในการใช้ภาษานะคะก็คือ What do you do for a living? แปลว่าทำอาชีพอะไรนั่นน่ะนะคะทำมาหากินอะไรนั่นแหละนะคะวิธีตอบค่ะข้อที่19นะคะตอบว่า I am แล้วตามด้วยอาชีพเรา I am แล้วตามด้วยอาชีพเรานะคะหรือข้อ20อาจจะบอกว่าI work as แล้วตามด้วยตำแหน่งเราค่ะตัวอย่างข้อ20ก็จะเช่น I work as a CEO for Tabula Company I work as CEO for Tabula Company นะคะ for ตามด้วยชื่อบริษัทนะคะ I work as ฉันเป็น CEO for หรือจะใช้ at ก็ได้นะ I work as CEO at หรือ for Tabula Company ทำงานเป็น CEO อยู่ที่บริษัท Tabula นะคะโอเคข้อ21 Where do you work แปลว่าคุณทำงานที่ไหนนะคะตอบเหมือนเดิมก็ I work at หรือ I work in work at เนี่ยตามด้วยชื่อบริษัทนะคะส่วน work in เนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่เช่นแบบ I work in Asok นะคะทำงานอยู่แถวอโศกเป็นต้นหรืออาจจะตอบว่า I work in แล้วตามด้วย country ก็ได้นะคะได้เหมือนกันต่อไปข้อที่22ก็เหมือนตะกี้ที่ฟิล์มยกตัวอย่างนั่นแหละ I work in ก็คือทำงานที่ไหนเป็นประเทศหรือว่าเป็นเขตที่เราทำงานหรือจะตอบ I work at แล้วตามด้วย company name นะคะชื่อบริษัท23 What do you like to do in your free time หรือ What do you like to do in your spare time ข้อนี้เขาถามว่าเวลาว่างชอบทำอะไรนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะบอกวิธีตอบอีกทีนึงเนาะ24ค่ะ What's your hobby? แปลว่างานอดิเรกคืออะไรคะข้อ25อันเนี้ยเราไม่ค่อยเห็นกันแต่เขาก็มีใช้นะคะ What's your favorite pastime? เวลาว่างเนี่ยชอบทำอะไรมากที่สุดนะคะกิจกรรมโปรดในยามว่างคืออะไรนะคะทีนี้วิธีตอบคำถามข้อ23ถึง25ถ้าเขาถามเรื่องฮ็อบบี้ชอบทำอะไรก็ต้องเช่นอาจจะตอบว่า I enjoy แล้วตามด้วย ing เช่น I enjoy going shoppingI enjoy socializing with my friends. ชอบไปสังคมกับเพื่อน. I enjoy reading. ฉันชอบอ่านหนังสือนะคะ. หรืออาจจะบอกว่า I like to. แล้วตามด้วย verb 1. เช่น I like to read. I like to watch Netflix. ชอบดู Netflix ก็ได้นะคะ. โอเค. ข้อที่ 26 ค่ะ. What are you interested in? แปลว่าคุณเนี่ยมีความสนใจเรื่องอะไรนะคะ. แล้วก็ข้อ 27 ค่ะ. What interested you in general? ข้อ 26 กับข้อ 27 นะคะความหมายเหมือนกันเลยวิธีตอบก็อาจจะบอกว่า I am interested in สนใจเรื่องอะไรก็ว่าไปเช่น I'm interested in fashion I'm interested in art I'm interested in history สนใจแฟชั่นสนใจงานศิลปะสนใจประวัติศาสตร์ก็ว่าไปนะคะคราวนี้ถึงเวลาแนะนำเพื่อนบ้างแล้วนะคะโอเค 28 This is my friend แล้วตามด้วยชื่อเพื่อนค่ะ This is my friendตามด้วยชื่อเพื่อนนะคะเช่น This is my friend Jan from Peru This is my friend Jan from Peru ข้อที่29พอเขาแนะนำเสร็จแล้วทำไงคะ Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักหรือข้อ30พูดแบบนี้ก็ได้ค่ะ Lovely to meet you หรือจะพูดตามข้อ31ก็ได้ It's a pleasure to meet youเหมือนกันนะคะความหมายก็คือยินดีที่ได้รู้จักนะคะเสร็จแล้วเมื่อมีใครสักคนพูดกับเรามาอย่างนี้สิ่งที่เราจะต้องตอบกลับก็คือ you too หรือ and you นะคะแบบว่าโอ้ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะ
มาต่อกันในส่วนที่3ส่วนที่3คือการจบบทสนทนาสมมุติเราคุยมาสักพักแล้วแล้วเราจะต้องขอตัวหรือว่าจะต้องไปแล้วนะคะจะต้องพูดยังไงบ้างนะคะหรือว่าการบอกลานะคะโอเค33 It was lovely meeting you หรือIt was lovely talking to you บอกว่าดีใจนะที่ได้รู้จักกันหรือดีใจที่ได้คุยด้วยนะคะ It was lovely หรือ It was nice หรือ It was a pleasure talking หรือ meeting you ก็ได้นะคะ It was a pleasure talking to you แปลว่ายินดีที่ได้คุยกันนะคะโอเค 34 I have to go now หรือ I have to leave now ต้องไปแล้วนะคะตอนนี้ก็คืออันนี้ส่วนใหญ่ใช้กับคนที่พอจะรู้จักกันอยู่บ้างแล้วนะคะโอเค35 I'd better be going 36 I'd better leave I'd สังเกตนะพี่มอกเสียง I'd ก็คือมันย่อมาจาก I would I'd better ขอโทษค่ะมาจาก had I'd better leave I had better leave หรือ I had better be going 35กับ36ความหมายเหมือนกันนะคะแปลว่าฉันต้องไปแล้วล่ะนะคะ37ค่ะ I gotta run หรือ I gotta dash แบบว่าต้องรีบเพลแล้วล่ะแบบว่าต้องรีบมากๆนะคะถ้าใช้คำนี้ I gotta run หรือ I gotta dash 38 gotta go คำนี้ใช้กับเพื่อนนะคะ gotta go ไปแล้วนะต้องไปละ gotta go มาจาก get to นะคะ gotta มาจาก get to 39 goodbye bye อันเนี้ยค่อนข้าง goodbye เนี่ยเป็นทางการมากนะคะใช้กับคนที่ไม่ได้สนิทมากนะคะต่อไป40 it's time to go ถึงเวลาต้องไปแล้วล่ะนะคะ41 it's time we went home ข้อนี้ใช้แปลกนิดนึงเพราะว่าเขาใช้เป็น past tense นะคะแต่ว่าความหมายเหมือนกันก็คือเหมือน it's time to go แปลว่าได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะให้ใช้เป็น past tense จำไว้นะคะ it's time we went home 42 bye แปลว่าไปแล้วนะอย่างเงี้ยใช้กับเพื่อนนะคะต่อไป43 see you later ไว้พบกันใหม่นะคะแล้วก็วิธีตอบมันจะมีวิธีตอบเก๋ๆข้อ44บอกว่า later alligator แปลว่าโอเคไว้เจอกันความหมายมัน see you later นะคะแต่ว่ามันเป็นวิธีพูดให้ของจองส่วนใหญ่เด็กๆจะใช้นะคะ45ถ้าจะพูดแบบย่อมากๆจะพูดว่าไงดี later โอเคไว้ค่อยคุยกัน later 46 see you ไว้พบกันนะนะคะใช้กับเพื่อนหมดเลยนะ4 5 4 6ตัว later ตัว see you เนี่ยใช้กับคนที่เราคุ้นเคยมาแล้วระยะหนึ่งนะคะต่อไป47 see you soon ไว้พบกันเร็วๆนี้นะคะ48 see you tomorrow แปลว่าพรุ่งนี้พบกันนะ49 till next time เอาไว้จนกว่าจะพบกันในโอกาสหน้านะคะอันนี้ค่อนข้างเป็นทางการใช้กับคนไม่ได้สนิทมากก็ได้ till next time 50 bye for now แปลว่าโอเคตอนนี้ต้องไปแล้วนะบ๊ายบายประมาณนี้ค่ะ bye for now ก็คือ bye แค่ตอนนี้ข้างหน้าก็ยังมีโอกาสพบกันอีกนะคะ51 till we meet again แปลว่าจนกว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งนะคะเหมือนแบบเจอกันเมื่อชาติต้องการแบบนั้นเลยนะคะต่อไป52ใช้กับเพื่อนนะคะ I'm off ไปแล้วต้องไปละอย่างเงี้ยค่ะ53 Have a nice day หรือ Have a nice evening นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เราเจอเขาถ้าจะพูดรวมๆก็พูด Have a nice day แต่ถ้าพูดอยากพูดแยกตามช่วงเวลาก็อาจจะเป็น Have a nice afternoonHave a nice evening นะคะก็คือขอให้มีช่วงบ่ายที่ดีขอให้สนุกกับตอนเย็นนะประมาณนี้นะคะเป็นคือถ้าคนไทยอาจจะพูดว่าขอให้โชคดีแต่ว่าถ้าเป็นฝรั่งเขาจะพูดว่า Have a nice day เอ้ยขอให้มีวันที่ดีนะนะคะ54ค่ะ I'm looking forward to our next meeting ก็คืออุ๊ยอยากจะเจอคุณในการประชุมครั้งต่อไปแล้วนะคะอันนี้มักจะใช้กับคนที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจหรือว่าลูกค้าเรานะคะเพราะว่ามันเป็นทางการ I'm looking forward to our next meeting 55ค่ะ When will we see each other again ข้อ55เนี่ยใช้ถามว่าเฮ้ยเราจะเจอกันอีกครั้งเมื่อไหร่ดีนะคะสมมุติเราอยากเจอใครอีกครั้งให้ใช้คำถามนี้ When will we see each other again
โอเคเอพิโซดนี้ฟิล์มให้ไป55คำนะคะแบ่งเป็น3เซสชันพอดีเป๊ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในเอพิโซดหน้านะคะใครมีคอมเมนต์อะไรได้คำศัพท์อะไรใหม่ๆยังไงลองคอมเมนต์ให้ฟิล์มดูหน่อยนะคะว่าได้เรียนรู้อะไรไปบ้างแล้วก็ฟังรู้เรื่องมากแค่ไหนนะคะลองคอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะมาเรียนอังกฤษให้ชีวิตติดปีกกัน Let's grow together Bye!